พุทธศักราช2545ชาวหมู่บ้านละเวงอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีได้ขอพระราชทานความช่วยเหลือจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถให้ทรงช่วยฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำเพราะจับปลาไม่ได้และปลาลดลงทุกปีท่านก็ทรงบริวิตกมากนะฮะแล้วก็เรียกประชุมด่วนเลยในวันนั้นว่าเราจะแก้ไขกันยังไงซึ่งวันนั้นจำได้ว่าประชุมกันตอน 2:00 ก็ได้ออกมาว่าบริเวณนั้นเนี่ยมีเรือประมงค่อนข้างเยอะก็มากวาดทรัพยากรหน้าดินไปหมดแล้วก็เหลือทรายล้วนๆมันก็เหมือนกับทะเลทรายไม่มีทรัพยากรอะไรเหลือสิ่งที่จะแก้ไขได้ก็คือต้องสร้างที่หลบภัยของสัตว์ที่มันจะมาอยู่ได้โครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสจึงเกิดขึ้นส่งสนับสนุนให้จัดสร้างแนวปะการังเทียมที่ได้ผลรวดเร็วและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมโดยปล่อยวัสดุขนาดใหญ่ที่ไม่ใช้แล้วลงสู่ทะเลให้เป็นเสมือนบ้านหลังใหม่ของสัตว์น้ำตอนนั้นก็เรียกว่าสำเร็จได้เร็วมากและสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือมันเห็นผลได้ชัดเจนโดยเวลาแค่ปีเดียว10ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงวันนี้คุณภาพชีวิตชาวประมงดีขึ้นและสัตว์น้ำน้อยใหญ่ก็ได้มีบ้านหลังใหม่ใต้ทะเล